วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่นะคะสำหรับแอปพลิเคชัน Easy Taxi V3 เปิดมาที่ตัวแอปนะคะแล้วก็หาปุ่มเมนูค่ะรูป3ขีดจากนั้นกดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนค่ะสำหรับการลงทะเบียนสไลด์มาด้านนี้นะคะหลังจากนั้นกรอกชื่อผู้ใช้ค่ะและนามสกุลหลังจากนั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะสำหรับรหัสประเทศนะคะของประเทศไทยบวก66กดปุ่มนี้นะคะสำหรับเครื่องที่ไม่มีรหัสประเทศขึ้นให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็มองหาประเทศไทยสไลด์ลงไปอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นกรอกอีเมลค่ะรหัสผ่านนะคะสำหรับเข้าสู่ระบบ Easy Taxi ขั้นต่ำ4หลักหลังจากนั้นกดส่งค่ะจะมีป๊อปอัพนะคะให้ตกลงกับกติกาเงื่อนไขของ Easy Taxi จากนั้นจะมี Validation Code นะคะ4หลักส่งมาเพื่อยืนยันค่ะรอสักครู่ค่ะสี่แปดศูนย์ห้ากดส่งบัญชี Easy Taxi ของคุณเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นกดอัปเดตโปรไฟล์สำเร็จค่ะหลังจากนั้นก็พร้อมเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน Easy Taxi ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ